มีนโยบายของรัฐเนี่ยที่อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหลายๆเรื่องแล้วก็อาจจะมีผลเสียหายต่อเศรษฐกิจการเงินการคลังของรัฐประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถที่จะมอบหมายให้ผู้ว่าสตง.ตรวจสอบเรื่องต่างๆเหล่านั้นและหากพบว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีผลเสียหายต่อระบบการเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรงประธานคตง.จะเชิญให้ประธานกกต.ประธานปปช.มาพิจารณาร่วมกันซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความเสียหายตามที่มีการศึกษามาและตรวจสอบมาก็สามารถที่จะทำรายงานโดยการลงชื่อแล้วก็หมายถึงจะต้องมีเสียงของ3องค์กรนี้เห็นด้วยไม่ต่ำกว่า2ใน3เพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยขอให้ตรวจสอบเพื่อเข้าสู่ในกระบวนการกฎหมายที่คุณมีอยู่ไม่ใช่ตรวจไปเฉยๆแล้วก็ถ้าตรวจแล้วพบว่ามันมีประเด็นที่จำเป็นจะต้องหยุดยั้งอะไรเนี่ยคุณก็เชิญหน่วยงานทั้งกกต.ปปช.ซึ่งเราก็จะยื่นจดหมายไปว่าเนี่ยเรามาร้องทางสตง.ก่อนนะ เพื่อเตรียมไว้เพราะตอนนี้ปปช.เขาก็ตั้งคณะทำงานของเขาใช่ไหมกกต.ก็อาจจะตั้งคณะทำงานของเขาแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามันยังไม่มีโครงการที่ออกมาอย่างชัดเจนเขาก็ต้องรอไปก่อนแต่ว่าการตรวจสอบก็ตรวจสอบก่อนซึ่งคิดว่ากรณีแบบนี้เนี่ยสำหรับตัวเองคิดว่าอาจจะเป็นทางลงให้กับรัฐบาลก็ได้นะเพราะรัฐบาลหาเสียงมาใช่ไหมรัฐบาลบอกว่าถ้าเราไม่ทำเราถอยเนี่ยเราก็จะเสียแต่ถ้าหากว่ามันการตรวจสอบแล้วออกมาว่าเอ๊ะมันไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายอะไรตรงนี้อะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นการที่ถกเถียงกันในประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้อารมณ์แต่เป็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะมันขัดต่อกฎหมายเรื่องอะไรบ้างแล้วไม่สามารถทำได้มันก็เป็นทางลงให้กับรัฐบาลเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาหาเสียงมาแล้วไม่สามารถทำได้